ค่ะคลิปนี้ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องยาแล้วก็ผลข้างเคียงอาจจะได้ยินเสียงตำโคกของแม่นะคะแต่คือปกติแล้วเมื่อก่อนป้าแมวเวลาหายาหารายละเอียดของยาป้าแมวจะหาผลข้างเคียงด้วยแต่ก่อนหน้านั้นน่ะด้วยความที่ขี้เกียจหรือว่ายกผลประโยชน์ให้เป็นของโรคซึมเศร้าไปก็แล้วกันนะก็คือหาแต่ว่ามันคือยาช่วยเรื่องอะไรแค่นั้นผลข้างเคียงป้าแมวไม่ได้หาเรามาดูผลข้างเคียงของยาตัวนี้นะคะเราก็หาจากในเว็บไซต์นะลองไปหาดูนะคะคอลาซิแพดแบบนี้นะคะตอนนี้คุณหมอให้กินเช้าเย็นตัวนี้จะมีอาการง่วงนอนนี่จะเป็นยากดประสาทและกล่อมประสาทออกฤทธิ์ด้วยก็คือออกฤทธิ์ลดความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมองนะคะนำมาใช้โรควิตกกังวลนะพวกอาจจะรวมถึงไอ้พวกลมชักอะไรนั่นด้วยนะคะทีนี้เรามาดูไอ้นี่ดีกว่าดูผลข้างเคียงของมันดีกว่าผลข้างเคียงของมันก็คือมีอาการสั่นตามตัวซึ่งป้าแมวก็มีนะบางทีมันก็สั่นๆพูดไม่ชัดสับสนบางทีพูดแล้วแบบลิ้นรัวนี่ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะสับสนรู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลียเวียนหัวบางทีมันก็เป็นวินเวียนหัวมึนๆนะนี่คืออาการผลข้างเคียงของยาตัวนี้จะเวียนศีรษะง่วงซึมปวดศีรษะท้องไส้ปั่นป่วนอาเจียนปากแห้งเกิดอาการประหม่านะนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้ป้าแมวกินเช้าเย็นเราก็จะมาดูตัวลอราซิแพมตัวนี้ป้าแมวกินก่อนนอนตัวนี้ก็จะช่วยรักษาเรื่องโรควิตกกังวลหรือที่เกิดจากระดับสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทีนี้เรามาดูผลข้างเคียงกันดีกว่าผลข้างเคียงอันนี้นะคะก็คือเวียนหัวง่วงซึมรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงรู้สึกคล้ายจะเป็นลมพูดจาเลอะเลือนสับสนนะเหมือนที่ป้าแมวเป็นนะพูดจาสับสนวกไปวนมาง่วงซึมมากมีอาการพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงรู้สึกกระสับกระส่ายแล้วก็มีปัญหาเรื่องการนอนเปลือกตาหย่อนและสายตาการมองเห็นที่เปลี่ยนไปเปลือกตาหย่อนนี่ป้ามาจะบอกว่าเวลาคุยเวลาอะไรป้ามาจะเป็นประมาณเนี้ยเหมือนคนไม่ตื่นอ่ะจะอยู่อย่างเงี้ยเวลาลูกคอมาวิดีโอคอลก็จะแบบเราคุยกับลูกอ่ะลูกก็จะชอบบ่นว่าแม่ไปนอนปะตามันจะลืมอยู่แค่เนี้ยมันจะได้อยู่แค่เนี้ยนะลืมอยู่แค่นั้นอ๋อที่แท้มันมาจากยาเนี่ยฮะเราก็นึกว่าเฮ้ยอาการเราแย่ขนาดนั้นเหรอกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราก็คิดเลยว่าเอ้ยเขาเราขี้เกียจเรานอนอย่างเดียวกล้ามเนื้อมันก็เลยไม่ทํางานกล้ามเนื้ออ่อนแรงกินอาหารลําบากอันนี้เรารู้สึกได้เลยว่าแม้แต่น้ําที่เรากินเราลําบากทําไมมันแบบมันรู้สึกได้ไงว่าเรามันผิดปกติอ่ะนะแล้วก็มีความสับสนก้าวร้าวอันนี้มีหงุดหงิดพอหงุดหงิดปุ๊บจะก้าวร้าวแบบจะชอบไม่ค่อยทนแล้วไงเวลาไอ้นั่นหน่อยจะไม่ค่อยทนละนะแล้วก็อันนี้เด็ดสุดนี่ตรงไหนใช่ไหมมีความคิดที่แบบว่าอยากจะฆ่าตัวตายแต่อันนี้ตอนนี้เราไม่มีนะแต่เมื่อก่อนอันนั้นเดือน2เดือนนั้นมีนะยาตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดสีนี้สีขาวกินก่อนนอนต่อไปจะเป็นตัวฮาโลพอลิดอนตัวนี้กินครึ่งเม็ดค่ะครึ่งเม็ดอันนี้ก็จะรักษาโรคทางติดงงไหมตัวเนี้ยป้าแมวก็เลยเข้าใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณหมอให้ใบที่เขียนกับตัวยาที่เราเวลาเราจะได้ใบเอาไปยื่นในห้องยานะเขาจะเขียนให้ป้าแมวว่ามีอาการซึมเศร้าชั่วครั้งชั่วคราวรุนแรงแต่ไม่มีอาการทางจิตเราก็ทำไมหมอต้องเขียนแบบนั้นก็คือยานี้มันเป็นยารักษาเหมือนกับว่าเป็นยารักษาอาการทางจิตเช่นโรคจิตเภทโรคจิตอารมณ์อะไรเนี่ยนะคือคุณหมอคงจะใช้ตัวนี้ช่วยแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีอาการทางจิตก็เลยเขียนในใบนั้นว่าแบบนั้นเนาะตัวเนี้ยอุ๊ยต้องเซ็นเซอร์คือตัวเนี้ยจะกินครึ่งเม็ดก่อนนอนเรามาดูผลข้างเคียงจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะท้องผูกท้องเสียเวียนศีรษะง่วงซึมนะง่วงหมดทุกอย่างเลยง่วงซึมอ่ะมันไม่ใช่ง่วงธรรมดามันง่วงซึมปากแห้งแล้วก็ปวดศีรษะเบื่ออาหารคลื่นไส้กระสับกระส่ายใครเล่นมุกตลกบ้างกระสับกระส่ายไตพิการนะคะไม่ย่อยอะไรนั่นนะมีปัญหาในการนอนหลับสับสนเกิดภาวะขาดน้ำกลืนหรือพูดลำบากกลืนนะ
อันนี้มีเน็บน้ำลายใหญ่ไหลน้ำลายไหลย้อยอุ้ยมีหน้าอกขยายใหญ่ด้วยอันนี้ทำไมอันนี้เราไม่มีเราไม่มีผลข้างเคียงตรงนี้ใช่มีเหงื่อมากออกมากผิดปกติมีเหงื่อออกรู้สึกว่ามีเหงื่อออกแต่เต้นเร็วอันนี้ใช่มีเจ็บคอไม่มีประสาทร้อนไม่มีประจำเดือนไม่มาเนี่ยอันนี้ก็โอ้มีสารคัดหลั่งออกที่หัวนมด้วยอันนี้ข้ามไปมีปวดศีรษะเดินขาลากไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้ตัวนี้นอร์ทิปไทรีนตัวนี้ก็จะเป็นยาพวกรักษาโรคซึมเศร้าพวกปรับสมดุลของสารเคมีในสมองเหมือนกันนะตัวนี้นะแล้วก็มันสามารถรักษาโรคอะไรเด็กที่เป็นชีวที่นอนได้ด้วยอันนี้ข้ามไปเราจะไปดูผลข้างเคียงตัวนี้กินก่อนนอนค่ะมาดูผลข้างเคียงนะคะมีคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนอนไม่หลับวิตกกังวลปากแห้งปัสสาวะยากท้องผูกสมรรถภาพทางเพศลดลงอันนี้ไม่รู้เพราะไม่ได้ใช้นานแล้วมีอาการผื่นคันอ๋อใช่แต่ว่าอันนี้เราเพิ่งกินเรายังไม่มีแต่ตัวอื่นเราเคยมีอาการผื่นคันแล้วก็มีผลต่อการมองเห็นเช่นตาผ้ามัวมีการกระตุกของกล้ามเนื้อดวงตาลิ้นหรือขากรรไกรคอวิงเวียนศีรษะน้ำมันทำให้เรามึนๆเบลอๆตลอดนี่ไงนะแล้วก็มีใครก็อาจจะเป็นบางคนอาจจะมีอาการชักมีเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นแรงสั่นอันนี้ก็คือเป็นบ้างมีอาการชาอ่อนแรงนี่ไงตัวนี้แหละที่ว่ามีปัญหาในการทรงตัวหรือการพูดเพราะบางทีเวลาเราเดินแล้วเราก็มีเซแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่ยาตรงนี้ไงที่ป้าแมวพูดถึงอ่ะคือที่ก่อนนัดเนี้ยเราไม่ได้ดูขี้เกียจไปหาดูแล้วว่าทำไมเราถึงเอาแต่นอนป้าแมวคิดว่ามันมาจากยาพวกนี้แหละเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะเราไม่ได้มีอาการแย่ขนาดนี้เราสามารถที่จะฝืนทำอะไรได้ก่อนหน้าที่เราจะไปหาคุณหมอนัดเนี้ยการรักษาครั้งเนี้ย1 ปีเนี่ยครั้งในครั้งนี้ไปหาหมอครั้งแรกวันแรกเนี่ยเราไปเนี่ยเราฝืนยิ้มได้ทั้งที่อาการเราแย่เราฝืนที่แบบเอ้ยเราทำหน้าตาให้สดใสได้แต่ตั้งแต่กินยาไปเนี่ยหน้าตาเราเหี่ยวอ่ะตาเราก็จะเบือ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 อันนี้นะพูดผิดอีกแล้วเบือเบือหน้าเหี่ยวเหี่ยวกล้ามเนื้อแบบอ่อนแรงหน้าเหี่ยวเหี่ยวขี้เกียจง่วงซึมนอนไม่หลับล้าแล้วอย่างที่เคยเลยอธิบายในอีพีที่แล้วใช่ไหมที่ว่าเคยได้ยามาแล้วก็ไปแบบช่วงปิดเทอมพอดีตอนนั้นไปกับมะนาวช่วงปิดเทอมพอดีก็กินก็โอเคว่ากินยาคลายร้อนแฮปปี้แต่พอเด็กกลับเราอาการดีขึ้นคุณหมอก็จะให้ยาตัวเดิมถูกไหมเขาก็จะไม่เปลี่ยนให้แล้วก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ดีมันก็แย่เหมือนเดิมก็เลยบอกคุณหมอว่าเป็นที่เด็กหรือเปล่าเป็นที่เราเอาหลานมาหรือเปล่าแล้วก็อย่างครั้งนี้ยาครั้งนี้อาจจะมีผลก็อาจจะมีผลแต่ว่าป้าแมวอย่างที่บอกในคลิป EP ที่แล้วว่าเราปรึกษาคุณหมอว่าเราจะกินตัวช่วยนะคือโสมอินเดียซึ่งมีคนแนะนำว่ามันช่วยในเรื่องของการนอนหลับแล้วก็ป้าแมวใช้พวกอโลมาอันนี้คุณหมอถามคุณหมอแล้วปรึกษาคุณหมอแล้วนะคะว่าใช้ได้ไหมคุณหมอว่าได้นะแต่เรื่องโสมอ่ะขอให้กินเป็นเช้าหรือเย็นแต่อย่ากินตอนกลางคืนพวกโสมนะแล้วก็คือถ้าใครสนใจเรื่องอโลมาเนี่ยป้าแมวคลิปหน้าป้าแมวว่านัดหน้าเนี่ยอยากจะปรึกษาคุณหมอว่าป้าแมวอยากจะไม่อยากกินยาแล้วอะอยากจะลดยาพวกนี้ลงแล้วเราไม่อยากกินยาพวกนี้แล้วเราจะหันมาแบบพวกเนี้ยเป็นพวกนี้นะคะใครสนใจนะเนี่ยไม่ได้ขายของนะคือเป็นตัวอันนี้ตัวสลิปละระบายใช้สูดดมแล้วก็แบบแต่คนอื่นใช้อ่ะใช้แล้วหลับอันนี้จะบอกว่ามีดาราคนหนึ่งที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาเฮ้ยใช้ดีป้าแมวก็เลยลองใช้แต่ว่ามันไม่ได้ดีสำหรับทุกคนนะคะก็แต่แม่ค้าน่ารักไงแม่ค้าน่ารักถ้าใครสนใจถามได้นะนี่แม่ค้าน่ารักอันเนี้ยอุ้ยโหอันเนี้ยสลิปละบายแม่ค้าน่ารักมากคือป้าแมวใช้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผล 100% แต่น้องป้าแมวก็เอาไปใช้นะแต่เขาหลับนะแล้วก็เราก็จะมีตัวอื่นเราก็จะมีตัวอื่นมาที่น้องปุ๊กนะคะแนะนำมาให้จะมีตัวพวกอันนี้น้ำมันมะลิน็อกจริงนะน้ำมันมะลินี่น็อกแล้วก็ระหว่างวันก็จะใช้แบบอันนี้จะเป็นโรสเมอรี่กับเลมอนตัวนี้จะเป็นกุหลา
เรื่องพวกนี้ไปถามน้องได้เลยที่เพจอะไรนะเดี๋ยวเราแปะไว้ให้นะคะเราไม่ได้อะไรจากน้องเลยนะแต่ว่าเฮ้ยเราไม่อยากกินยาแล้วล่ะเราไม่อยากกินยาแล้วเดี๋ยวคือเรากะว่าเดี๋ยวถ้าเราจะกลับไปเนี่ยนะหมอละ2 เดือนใช่ไหมคือป้าหมาต้องไปมาไงเพราะว่าขอคุณหมอเองนะ2 เดือนปกติคุณหมอจะนัดแค่เดือนเดียวเพราะว่าป้าหมาติดเรื่องลูกนี่ไงต้องเป็นเนื้องอต้องเยอะนั่นนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวกลับไปครั้งนี้ก็จะแบบว่าฉันจะขอลดยาพวกนี้แล้วก็จะไปพึ่งอะไรพวกนี้ดีกว่าลองดูกะว่าจะลองดูเพราะรู้สึกว่าอาการที่แย่ผลอาการที่แย่มันมาจากยานะคิดเอาเองนะคิดเอาเองแต่ว่าอาจจะลดยาไม่ได้หมดหรอกเพราะว่ามันต้องค่อยๆลดต้องค่อยๆปรับปริมาณยาลงเราจะอยู่ๆไปลดเองจะไปเพิ่มเองไปลดหรือไปขาดยาเองเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าในนี้มันจะมีเขียนบอกเลยว่าห้ามลดห้ามเพิ่มขนาดยาเองอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ป้าแมวขอเตือนเลยนะเตือนเลยใครกินยาพวกนี้นะคะจะบอกว่าถ้าใครขับรถทำงานพวกเครื่องจักรหรืออย่างเดินข้ามถนนน่ะจะบอกว่ามันการตัดสินใจมันช้านะทีเราข้ามถนนน่ะสมองมันอธิบายยากนะอธิบายยากการตัดสินใจมันช้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าเดี๋ยวอาทิตย์คลิปหน้าเนี่ยมันจะป้าแมวจะลองปรึกษาคุณหมอแล้วก็ตัวเนี้ยเราจะลองใช้ดูเนี่ยว่ามันจะโอเคไหมโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่ติดตาม